ข่าวแรกไปดูกันที่ควันหลงเกมบรรยากาศฟุตบอลลีกอังกฤษนะครับเจนครอปออกมาเปิดเผยว่าฟิลิเป้คูตินโญ่ครับลูกทีมคนเก่งนั้นมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าแต่ว่ายังเปิดเผยอะไรได้ไม่มากต้องรอผลสแกนที่ข้อเท้าอีกครั้งหนึ่งนะครับครอปผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลครับยืนยันว่าฟิลิเป้คูตินโญ่กองกลางตัวรุกคนเก่งชาวบราซิลเลียนได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมที่ลิเวอร์พูลนั้นเปิดรังแอนฟิลด์สามารถเอาชนะซันเดอร์แลนด์ไปได้2ประตูต่อ0นะครับโดยได้จากดีวอลโอริกี้แล้วก็รวมไปถึงเจมิลเนอร์ด้วยคูตินโญ่ได้รับอาการบาดเจ็บจากจังหวะที่ไปปะทะกับดีดีเย่เอ็นดองนะครับดาวเตะจากซันเดอร์แลนด์ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามนาทีที่34เท่านั้นซึ่งเป็นที่หวั่นเกรงกันเหมือนกันนะครับว่าคูตินโญ่อาจจะต้องพักยาวแต่ว่าล่าสุดนี้ครอปก็คอนเฟิร์มว่าบาดเจ็บที่เท้าจริงแต่ก็ยังไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้ต้องรอเห็นผลสแกนของข้อเท้าก่อนนะครับตอนพักครึ่งเนี่ยครอปก็ได้ไปดูอาการของคูตินโญ่แล้วนะครับปรากฏว่าคูตินโญ่ก็บอกว่าอาการเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมมากส่วนอีกหนึ่งคนที่หลายคนเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะแฟนบอลของลิเวอร์พูลนั่นคือโรเบโต้ฟิเมโน่นะครับมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณน่องต้องถูกเปลี่ยนตัวออกนาทีที่87ซึ่งครอปก็บอกว่าฟิเมโน่เนี่ยอาการไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะครับลิเวอร์พูลเองแข่งขันทั้งหมด13นัดที่ผ่านมานะครับเก็บ30คะแนนพร้อมกับสถิติไม่แพ้ใครในลีกมา11นัดติดต่อกันชนะไปถึง8นัดนะครับอยู่ตำแหน่งรองจ่าฝูงตามหลังเชลซีทีมจ่าฝูงอยู่เพียง1คะแนนเท่านั้นเองนะครับ